ไอโฆษณาที่เป็นไวรัลเนาะที่เขาแชร์กันแล้วไอวิดีโอตัวนี้ทำโดย BMW แต่ดูในเชิงนี้มันก็เป็นตลกร้ายแต่ถ้าเรามามองจริงๆนะเฮ้ยมันก็เหมือนกับช่วงชีวิตของคนทำงานอย่างพวกเราเลยนะวันหนึ่งเราทำงานอยู่กับบริษัทหนึ่งอีกวันหนึ่งเราอาจจะต้องย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งประเด็นผมมองว่าถ้าเรามองในเรื่องความซื่อสัตย์ถ้าเรามามองมิตินี้นะความซื่อสัตย์มันน่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ผลงานที่เราต่างตอบแทนให้กับบริษัทในช่วงเวลาที่เราอยู่กับเขาแต่ถ้าเรามองในเรื่องของความซื่อสัตย์ในมิติของต้องอยู่ยาวจงรักภักดีผมว่ามันไม่ใช่หรอกเพราะอะไรหนึ่งเราก็เป็นพนักงานคนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือเราเป็นมือปืนรับจ้างวันนี้มันมีค่าจ้างอันใหม่เราต้องไปวิ่งอยู่ในสมรภูมิใหม่มันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเราก็ต้องไปใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องอยู่กับค่ายนี้ตลอดเวลาปัญหาคือค่ายจะเลี้ยงดูเราตลอดชีวิตไหมตอนผมดูวิดีโอเนี้ยแวบแรกนึกถึงเรื่องตัวเองเลยว่าในวันที่ผมย้ายบริษัทกว่าจะตัดสินใจก็คิดอยู่มันจะดูดีไหมคนจะว่าเราไหมเขาจะหาว่าเราแบบว่าเห็นแก่เงินไหมเขาจะหาว่าเราไม่ซื่อสัตย์ไหมคิดเยอะแต่ไม่มีเรื่องนึงที่คิดมาสวนทางมันลบสิ่งเหล่านี้ออกไปเจ้าของชะตากรรมเจ้าของอนาคตมันคือตัวเรานะเว้ยบริษัทเขาเคยให้อนาคตเรามาก็จริงแต่ณวันนี้อนาคตที่เขาให้เรามามันอยู่ในจุดที่สุดทางแล้วเส้นทางใหม่กำลังรอเราอยู่มันต้องก้าวว่ะเฮ้ยผมตัดสินใจทันทีเลยไม่สนใจเสียงนกเสียงกาหรือว่าใครที่จะมาแซะผมว่าถือว่าไปคนที่มีความสามารถคนที่เก่งแต่บางทีดูโดนคำพูดแบบนี้ว่าคำว่าความซื่อสัตย์ที่ถูกบริษัทหรือถูกใครๆพูดหล่อหลอมทำให้ความหมายมันผิดเพี้ยนไปความซื่อสัตย์มันควรจะเท่ากับสิ่งดีๆที่เราสร้างร่วมกันกับบริษัทแต่ความซื่อสัตย์ไม่ควรจะเท่ากับความจงรักภักดีและต้องอยู่ยาวนานแสนนานไอ้คนที่อยู่นานบางทีไม่เคยทำประโยชน์อะไรเลยก็มีเดินนะครับไปข้างหน้าอนาคตของเรามันถึงจุดหนึ่งมันไม่ใช่เส้นทางเดียวกับบริษัทละทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโมเมนต์แบบนี้ได้เดินไปข้างหน้าครับอย่ามาคิดมากกับเรื่องที่มันไม่มีสาระสำคัญก่อนเราจะจากเรารู้สึกอึดอัดที่สุดแต่วันที่เราจากไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยง่ายที่สุดผมผ่านมาแล้วเราเป็นคนทำงานเราทำงานให้ใครก็แล้วแต่จงสร้างผลงานเพราะผลงานเท่ากับความซื่อสัตย์มันเป็นการตอบแทนต่างตอบแทนกันและกันเราแลกผลงานด้วยค่าจ้างเราแลกผลงานด้วยการโชว์ความเป็นมืออาชีพความซื่อสัตย์มันคือตรงนี้แหละ